25สุภาษิตแปลกๆจากแต่ละประเทศทั่วโลกสุภาษิตคำพังเพยคำอุปมาอุปไมยหรือสำนวนไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ในประเทศอื่นๆก็มีไม่ต่างกันซึ่งวันนี้จะขอหยิบยกสำนวนสุภาษิตคำพังเพยของประเทศต่างๆซึ่งเป็นผลงานของเจมส์ แชปแมนนักออกแบบจากประเทศอังกฤษมาดูกันว่าสุภาษิตหรือสำนวนของประเทศต่างๆจะเป็นอย่างไร 1. เมื่อช้างสู้กันมีแต่หญ้าที่ต้องเจ็บเคนยาความหมายการต่อสู้ของผู้มีอำนาจมีแต่จะทำให้คนตัวเล็กๆตาดำๆต้องเจ็บ 2. หมอนคือผู้ให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดสวีเดนความหมายนอนหลับไปกับปัญหาแล้วจะรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรในตอนเช้า 3. พื้นลื่นสยบกษัตริย์ได้เคนยาความหมายแม้แต่ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดลึกๆแล้วก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดา 4. ถึงน้ำจะท่วมโลกก็ทำอะไรเป็ดไม่ได้หรอกตุรกีความหมายสิ่งที่แย่สำหรับคุณแต่มันก็ไม่ได้แย่สำหรับทุกคนเสมอไป 5. กบในบ่อน้ำจะไม่รับรู้ความยิ่งใหญ่ของมหาสมุทรญี่ปุ่นความหมายมีอะไรอีกมากมายมากกว่าที่คุณรู้จงพยายามเปิดโลกให้กว้างขึ้น 6. ในการใช้ชีวิตของหมาป่าคุณต้องหอนแบบหมาป่ารัสเซียความหมายคุณต้องรู้จักทำตัวกลมกลืนในสถานการณ์ที่อันตราย 7. ความหิวคือซอสปรุงรสที่ดีที่สุดโรมันโบราณความหมายทุกสิ่งจะมีรสชาติดีขึ้นเมื่อคุณหิว 8. แมวที่สวมถุงมือจะไม่สามารถจับหนูได้แกลิกสกอตแลนด์ไอแลนด์ความหมายความระมัดระวังและความสุภาพไม่อาจทำสิ่งใดสำเร็จเสมอไป 9. ท้องที่หิวโหยไม่มีหูฝรั่งเศสความหมายคุณไม่สามารถมีสมาธิได้โดยไม่มีอาหารตกถึงท้อง 10. ปล่อยให้แบทแมนจัดการฟิลิปปินส์ความหมายปัญหาบางอย่างก็ต้องการซูเปอร์ฮีโร่เข้ามาแก้ไข 11. มีมันฝรั่งแย่ๆในทุกกระสอบเวลความหมายมีผู้มีอิทธิพลแย่ๆในทุกๆกลุ่มคน 12. ถังที่ว่างเปล่ามักส่งเสียงดังที่สุดไอซ์แลนด์ความหมายคนที่พูดตลอดเวลาบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ได้รู้มากเลย 13. เมื่อใยแมงมุมรวมกันก็สามารถผูกมัดสิงโตได้เอธิโอเปียความหมายถ้ามีความสามัคคีสิ่งเล็กๆก็สามารถเอาชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ 14. ไข่ไก่มักจะคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าแม่ไก่โปแลนด์ความหมายวัยรุ่นหนุ่มสาวมักจะคิดว่าพวกเขารู้ทุกสิ่ง 15. หนังสือก็เหมือนสวนที่เก็บอยู่ในกระเป๋าจีนความหมายมีความสวยงามมากมายในถ้อยคำที่ถูกเขียนลงไปในหนังสือ 16. คนที่ขุดหลุมดักคนอื่นมักจะตกลงไปเองโรมาเนียความหมายทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นมักจะกลับเข้ามาหาตัวเอง17. นักบัลเล่ต์ที่แย่มักจะตำหนิชายกระโปรงของเธอโปแลนด์ความหมายลำไม่ดีโทษปีโทษกองไม่เคยมองว่าตัวเองผิดโทษแต่คนอื่น 18. ล้ม7ครั้งยืน8ครั้งญี่ปุ่นความหมายอย่าปล่อยให้ความพ่ายแพ้ดึงคุณจมลงไป 19. ลูกๆของนักทำช้อนมักจะได้ช้อนห่วยๆเสมอไอซ์แลนด์ความหมายบางคนละเลยคนใกล้ชิดในขณะที่ช่วยเหลือคนอื่นๆ 20. ผลไม้จากต้นเดียวกันยังมีรสชาติที่แตกต่างกันจีนความหมายสมาชิกจากครอบครัวเดียวกันยังมีบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกัน 21. คนไถนาที่ดีใช้หารก็ไถได้ลิทัวเนียความหมายคนทำงานดีก็ยังทำงานของพวกเขาได้แม้จะมีเครื่องมือห่วยๆก็ตาม 22. หมีกับคนล่าหมีมักมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนอร์เวย์ความหมายบางความเห็นที่แตกต่างไม่มีวันหาข้อสรุปได้
23สุนัขที่ถูกงูกัดมักจะกลัวไส้กรอกบราซิลความหมายหลังจากเจอเรื่องเจ็บปวดคุณจะระมัดระวังตัวมากขึ้น24หนวดเคราไม่ได้ทำให้คุณเป็นนักปรัชญาอิตาลีความหมายอย่าตัดสินคนเพียงแค่ภายนอกที่เห็น25ปีศาจจะนำของขวัญของเขากลับไปเสมอยูเครนความหมายได้มาง่ายก็เสียไปง่ายไม่มีอะไรเจียรังยั่งยืนถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ